แสงอรุณนะคะจากแสงอรุณจะเป็นป้าจิราพรนะคะแล้วก็น้องไก่สุภารัตน์ค่ะค่ะเชิญแสงอรุณค่ะกราบพระว่าท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะกระเรนทำทุลุทุกท่านนะคะค่ะแสงอรุณป้าจนค่ะจิตอาสาประจำชุมชนภูผาฟ้าน้ำค่ะนักศึกษาวิชารามระดับอริยปัญญาตรีรหัสตรี59นะคะวันนี้ก็จะมาส่งงานบ้านเรื่องเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะคะก็มาเล่าการเดินทางที่ไปบำเพ็ญที่สันติอโศกนะคะก็มีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่จะได้เดินทางไปบำเพ็ญนอกภูผาเนี่ยจะเป็นช่วงที่โควิดกำลังระบาดแบบว่าขึ้นแบบว่าเป็นช่วงที่กำลังระบาดแรงๆแล้วเราก็ต้องลงไปหนูสังเกตว่าแทบทุกรอบเลยค่ะรอบนี้ก็เช่นกันโอไมครอนกำลังมานะคะเราก็มีความกังวลว่าเราลงไปนี่เราจะมีความเสี่ยงไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งก็คือพวกเราไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่มันก็มีความกังวลในใจจนกระทั่งมีวันหนึ่งหนูก็ไปเปิดดูการบำเพ็ญ นะคะของหนูก็จะเป็นแฟนคลับนะคะพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะคือที่สำคัญคือพระเทพอะค่ะช่วงก่อนหน้าที่จะลงไปหนูเห็นพระเทพท่านทรงงานทุกวันเลยแล้วท่านก็ใส่แมสแล้วก็คิดว่าขนาดพระองค์ท่านน่ะยังไม่หยุดบำเพ็ญเลยแล้วทำไมเราจะต้องแบบกลัวด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพอวันที่ลงไปจริงๆอะเราก็นั่งบนรถแล้วก็ใส่แมสก็ระหว่างเดินทางหนูก็เห็นว่าคนที่ท่านอยู่นอกภูผานะท่านก็ใช้ชีวิตปกตินั่นแหละแต่เพียงแค่ท่านใส่แมสแค่นั้นเองเราจะเป็นกลัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แค่ใส่แมสระยะห่างล้างมืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกลัวหรอกอย่างเงี้ยจนไปบำเพ็ญที่สันติอโศกค่ะช่วงที่ตลาดพิธีธรรมที่ไปประชาสัมพันธ์เรื่องดาวดอยที่บวรสันติอโศกคนก็เยอะนะคะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าพอเราไปถึงอ่ะเราไปเจอญาติพี่น้องค่ะไปเจออาหลายท่านบอกว่าโอ้ยหายไปตั้งนานเนี่ยมาถึงเนี่ยคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดถึงบรรยากาศคิดถึงการบำเพ็ญของพวกเราอ่ะเพราะว่าเราทำให้ตลาดมีสีสันนะคะไปถึงก็มีความอบอุ่นที่ว่าอาแต่ละท่านเนี่ยท่านประจำอยู่ร้านไหนท่านจะเอาน้ำปั่นมาให้เราเอาข้าวผัดเอาผัดไทยเราก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นอะจากความกลัวที่เราเคยกังวลมันค่อยๆคลายไปค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตปกติด้วยซึ่งจะบอกว่าระหว่างเดินทางอะป้าแขกท่านก็เป็นห่วงพวกเราเหมือนกันนะคะว่าท่านมาก็กันในพวกเราพวกถูกกินฟ้าทลายโจร3มื้อนะคะมื้อละ5แคปซูลเลยนะคะแล้วก็ถามป้าว่าป้าเราต้องกินเยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยป้าบอกโอ๊ยกันไม่ดีกว่าโอเวอร์โดสไปเลยคือวันที่ลงไปวันแรกเรากินฟ้าทลายโจรกันเยอะมากเลยนะคะเราก็รู้สึกว่ากินกันไว้ทุกความสบายใจของผู้ใหญ่ที่เราไปด้วยค่ะแล้วเราก็ถือว่าใจที่เราไม่กังวลด้วยส่วนหนึ่งค่ะที่เราไม่กังวลหวั่นไหวว่าคือเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้แล้วทุกโรคที่อาจารย์ท่านเคยบอกว่าทุกโรคอ่ะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปก็เกิดจากไม่สมดุลร้อนเย็นเท่านั้นเองแค่เราถ้าเราร้อนเกินเราก็ปรับให้เย็นถ้าเราเย็นเกินเราก็ปรับให้ร้อนเพียงแต่ว่าชื่อโรคมันเปลี่ยนไปตามที่เขาอยากจะให้มันเป็นท่านนั่นเองค่ะก็แค่ปรับดูร้อนเย็นแล้วก็รู้สึกว่าอ้อการที่เราผ่านพ้นช่วงจนบำเพ็ญเนี่ยจนกระทั่งกลับขึ้นมากับตัวที่ภูผาได้เราก็เลยเข้าใจตรงนี้ว่าถ้าเราไม่กังวลไม่หวั่นไหวอะค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยที่จะแบบเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ถ้าเป็นแล้วก็แก้ไปตามอาการอย่างนี้ค่ะนี่ก็มาได้เปลี่ยนนะคะการไปบำเพ็ญที่สันติอโศกแล้วก็การวางใจที่ในการว่ากับการที่โรคระบาดโควิดในช่วงนี้ค่ะก็ขอบคุณท่านค่ะค่ะก็ปลอดภัยกันกลับมาทุกท่านเลยนะคะที่ลงไปหาพี่น้องไปเยี่ยมพี่น้องที่สันติอโศกนะคะหรือว่ากิจกรรมจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องที่อยู่ในประเทศตอนนี้ท่านก็ดำเนินชีวิตกันตามปกตินั่นแหละนะคะแต่ก็เพิ่มเรื่องของการที่ป้องกันตนเองใช่ไหมคะเราก็จะได้เห็นการสวมหน้ากากแต่ถ้าข้อมูลเรื่องของโควิดตอนนี้ที่เขากลายพันธุ์มานะคะเป็นโอไมครอนเนี่ยเขาจะติด
เร็วมากและระยะเวลาฟักตัวเขาก็สั้นนะคะเขาสามารถที่จะติดต่อในช่วงที่ยังไม่แสดงอาการได้ด้วยก็เลยเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเพราะว่าโอกาสติดหรือไม่ติดนะมีได้จากตอนนี้เราต้องไปเชื่อชั้นในเรื่องกรรมแทนนะคะซึ่งเราก็ต้องเชื่อชั้นในเรื่องกรรมอยู่แล้วเป็นเบื้องต้นใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าที่เพียงแค่เราทำหน้าที่ในการป้องกันตนเองดีที่สุดเท่านั้นเองนะคะแต่ส่วนผลที่จะเกิดขึ้นเรากำหนดไม่ได้และองค์ประกอบข้อมูลทางวิชาการก็มาทำให้เรามั่นใจได้มากยิ่งขึ้นอีกว่ากำหนดไม่ได้ค่ะตอนนี้ไม่มีใครที่จะกำหนดได้แต่ว่าแนวทางการป้องกันเราก็ต้องทำอยู่นะคะเพราะว่านั่นคือเหตุที่เราถ้าเราทำเหตุดีผลย่อมดีเราก็เชื่อชัดในเรื่องกรรมหรือการกระทำของเราแบบนั้นนะคะวันนี้ดีใจยินดีกับแสงอรุณนะคะที่ได้มีโอกาสไปพิสูจน์ว่าข้างล่างท่านก็ผาสุกกันดีโดยที่ใช้ชีวิตร่วมกับโควิดได้นะคะค่ะขอโอกาสค่ะในฐานะเพื่อนร่วมเดินทางนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนไปเนี่ยมันมีแวบหนึ่งของความคิดที่คิดว่าเราไม่ได้ฉีดวัคซีนอันที่สองเราเนี่ยประวัติคือภูมิแพ้เพราะนั้นเรื่องปอดเรื่องทางเดินหายใจเราเนี่ยความเสี่ยงเราสูงคือถ้าเป็นเนี่ยเราก็น่าจะมีโอกาสที่จะเป็นหนักนั่นคือข้อมูลนะคะแต่แล้วความรู้สึกถัดไปก็คืออันนี้แหละอันตรายที่เธอทำให้ภูมิต้านทานเธอน้อยลงความกังวลต่างๆความคิดเรื่องนี้นะคะแล้วอีกอย่างนึงประสบการณ์ที่เราผ่านมาเนี่ยค่ะเรามีโอกาสที่อยู่ๆก็จะแพ้อะไรแล้วก็ซุดไปเลยบ่อยอะค่ะคือไม่มีเหตุผลนะอยู่ๆถ้าจะเป็นมันก็เป็นนะคะเหมือนกันนะคะมันก็เลยแบบคิดถึงคำโบราณนี่เลยนะถึงคราวจะตายก็ตายอ่ะไม้จิ้มฟันใช่ไหมจิ้มเหงือกอะไรสักอย่างเนี่ยก็ตายได้ค่ะมันเหมือนมันเป็นจังหวะเหตุการณ์ต่างๆถ้ามันจะเกิดมันก็เกิดแต่ณเวลานี้ที่มันยังไม่เกิดเนี่ยถ้าเรากังวลไปก่อนอันนี้แหละเขาเรียกว่าหาเรื่องมันก็เลยมันจริงๆมันคิดแล้วมันก็จบสั้นกว่าที่เล่านะคะบางเอ่ยคำพูดมันต้องใช้การอธิบายนะคะมันก็เลยเป็นสิ่งที่เรารู้แล้วแหละว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันคือความกังวลล่วงหน้ามันคือหาเรื่องใส่ตนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะและทุกอย่างก็คือสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือไม่ประมาทเขาให้เราทำอะไรใส่แม้ใส่อะไรเราก็ทำนะคะและอย่างปัจจุบันนี้คือเฉงต้นหลิวและป้าแขกก็ยังอยู่ที่ร้านดอยฟ้าด้านล่างของตีนดอยนะคะเพราะสิ่งหนึ่งเนี่ยเราไม่ประมาทและตอนนี้แม้เราไม่มีอาการใดๆแต่เราไม่รู้หรอกเพื่อนเราถ้าเราก็ไม่อยากเป็นเหตุสร้างความประมาทในการไปสร้างให้เพื่อนเราเนี่ยที่อาจจะแบบภาวะที่ยังไม่สมบูรณ์นักหรือบางท่านเนี้ยติดขึ้นมาเราไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของวิบากกรรมนี้นะคะเพราะนั้นการกักตัวของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและสร้างความไม่ประมาทในปัจจุบันค่ะค่ะมีพี่น้องข้างล่างที่อยู่พื้นที่จะคุยด้วยไหมคะถ้าไม่มีเราจะไปที่ป้าจิค่ะป้าจิกำลังรอส่งการบ้านกสิกรรมนะคะเชิญป้าจิราพรทองคู่ค่ะอาจารย์จิเปิดได้ไหมคะ